จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ใครชายเจ้าหน้าตาไก่แจ้เป็นไก่พื้นเมืองสืบทอดสายพันธุ์มาจากไก่ป่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยก่อนรู้จักในนามไก่ต้อยปัจจุบันไทยสามารถพัฒนาสายพันธุ์ไก่แจ้ให้มีสีสันสวยงามได้มากที่สุดในโลกแต่กว่าจะมีสีสันสวยๆแบบนี้ต้องใช้เวลา20วันจึงจะเห็นเจ้าขาสั้นตัวน้อยลืมตาออกจากไข่ฟองเล็กคุณผู้ชมคะไข่ไก่แจ้เนี่ยมันมีมูลค่ามากนะคะที่มองเห็นในมือเนี่ยเราสามารถขายได้ฟองละ300บาทประเทศที่ซื้อเราก็คือในประเทศกลุ่มอาหรับค่ะจากไข่ฟองเล็กๆเนี่ยเมื่อมันฟักออกมาเป็นตัวแล้วมันสามารถจะทำเงินให้เราได้อีกราคามันต่างกันที่ขาของไก่ข้อสำคัญในการอนุบาลนี่แหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงไก่ให้รอดแล้วก็ได้ประโยชน์จากการเลี้ยงครั้งนี้ค่ะก่อนจะปล่อยลูกไก่เข้ากรงหรือเข้าตู้อนุบาลเราต้องสอนลูกไก่ให้กินน้ำเพราะไก่จะกินไม่เป็นเอาน้ำใส่ภาชนะที่แบนลูกไก่กินได้เราต้องคำนึงไก่ขาสั้นโดยการเอาปากไก่จุ่มลงไปที่น้ำเอามือกดหัวมันไว้มันก็จะกินเองแล้วก็ปล่อยทำทุกตัวนะคะช่วงนี้ฝนตกอากาศชื้นลูกไก่แจ้ยังอ่อนแอต้องเพิ่มไฟกกเพื่อความอบอุ่นเสริมภูมิคุ้มกันน้ำสะอาดอากาศถ่ายเทใส่ใจตั้งแต่ไก่ยังเล็กโอกาสได้ไก่สวยราคาแสนไม่ไกลเกินฝันคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้ห้ามพลาดเคล็ดไม่ลับดูไก่ดีราคาแสนเวลาเดิมค่ะ